มีการเปิดเผยออกมาจากเว็บไซต์จอมแฉชื่อดังของโลก WikiLeaks นะครับที่ล่าสุดนั้นออกมาเปิดเผยเรื่องของสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์น้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารในปี2549ซึ่งขณะนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีข้อมูลจากเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งถูกนำเสนออีกต่อ1นะครับโดยหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ได้อ้างโทรสารของนักการทูตสหรัฐลงวันที่15พฤษภาคม2550ว่ารัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยในยุคพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแบ่งผลประโยชน์ในแหล่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไว้เรียบร้อยแล้วแต่พันตำรวจโททักษิณถูกรัฐประหารเสียก่อนข้อมูลนั้นอ้างอิงถึงการเดินทางเยือนกรุงพนมเปญของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากบริษัทโคโนโคฟิลิปบริษัทที่ทำธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในสหรัฐอเมริกาได้รับการบอกจากนายกาวกิมฮงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาว่าไทยและกัมพูชากำลังจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยได้แล้วครับโดยที่ประเทศไทยจะได้แบ่งจะได้ส่วนแบ่งรายได้ถึง80%กัมพูชาได้20%ในพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศไทยพื้นที่ตรงกลางและทั้ง2ประเทศนั้นจะแบ่งกันในสัดส่วน50%/50%และในพื้นที่ใกล้กับประเทศกัมพูชาประเทศไทยจะได้ส่วนแบ่งรายได้20%กัมพูชาได้80%และบริษัทน้ำมันของสหรัฐจะได้รับสัมปทาน10 ปีครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้น6 เดือนก่อนที่พันตำรวจโททักษิณจะถูกรัฐประหารไปในปี2549นะครับซึ่งหลังจากนั้นความคืบหน้าเรื่องของการแบ่งสรรผลประโยชน์ก็เลยต้องหยุดชะงักลงถึงแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะมีการแต่งตั้งพันตำรวจโททักษิณมาเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในปี2551ก็ตามนะครับวิกิลีกส์ยังระบุด้วยนะครับว่านักการทูตสหรัฐให้ความเห็นว่าพันตำรวจโททักษิณและสมเด็จฮุนเซนนั้นใช้กันและกันในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับนอกจากนี้สื่อกัมพูชามีการสอบถามไปยังนายเมนเดนรองผู้อำนวยการการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาก็บอกว่าไม่ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงในการแบ่งรายได้จากแหล่งน้ำมันระหว่างกัมพูชาและไทยส่วนนายกาวกิมฮงรัฐมนตรีกัมพูชาก็ปฏิเสธว่าจำเรื่องดังกล่าวไม่ได้แล้ว